ถามเธอสักคำให้หายที่ของใจเธอจะรักฉันทุกวันมาทำไม
ไอ้อิดกับไอ้ชนแกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยสองคนแอบมาร้องเพลงอะไรกันแถวนี้เนี่ยโอ้โหโทษฮะอันนี้ขนเฟิร์นหรือขนจักรแลย้อมสีไม่ใช่ครับรู้บอกแล้วไงต้อนรับเลยพาร์ทวรกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนเจมเนี่ยก็ดีใจนะฮะได้ร่วมงานกับนักร้องดังนะฮะส่วนพันเนี่ยก็ดีใจนะฮะได้รุ่นงานร่วมงานกับพระเอกรุ่นหลานนะฮะรุ่นพี่พันไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับแค่เพิ่ง30เองครับก็เลยเป็นคู่น้าหลานที่ดูหยอกเอิญกันนะเหมือนเล่นกันในครอบครัวนะค่ะเป็นไงร่วมงานกับผู้ชายคนนี้พันน้องน่ารักดีค่ะก็อาจจะมีกวนบ้างภาษาเด็กลิงๆแบบนี้อย่างนี้ค่ะพันสารภาพกับผมหลังเวทีแล้วว่าร่วมงานกับเจมถึงเข้าใจว่าทำไมดาราคนอื่นเขานิยมกินเด็กกันพันก็เอานิ้วชี้กับนิ้วชี้มาชนกันแล้วถามนะเนี่ยว่าถ้าพันจะเป็นอย่างนั้นนะพันจะผิดไหมผิดไม่ผิดไม่รู้อาจจะโดนกล้วยลุมปลาเอาได้ขอให้น้ามันละเว้นหลานมันหน่อยละเว้นค่ะฮะเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้คืออะไรในความคิดของคุณพันเป็นคนที่เป็นกันเองกับทุกๆคนแล้วก็เขาจะยิ้มง่ายเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยเห็นเขาโมโหอะไรโอ้เดี๋ยวนะไม่ใช่อย่างนั้นพันแป๊บนึงผมขอเวลาก่อนนี่เป็นงานสำคัญผมจะปล่อยผู้ชายคนนี้เหงื่อซกไม่ได้ทิชชู่จงมาเดี๋ยวนี้มาเลยสุดทิชชู่มาทิชชู่บอกทิชชู่ได้สคริปทิชชู่เสียงมันอาจจะก้องๆทิชชู่ชิดกันได้สคริปมาแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวขอสคริปมันจะให้ทิชชู่ช่วยดูแลพระเอกของคุณหน่อยครับยินดีค่ะมาเหลือเศษมาดูแลพิธีกรของคุณด้วยครับโอเคไปกันต่อเลยซีนประทับใจของคุณ2คนก็คือโน้ตทัชชิ่งเอาจมูกมาแตะกันเชื่อไหมนอกจากมดเวลาที่เจอกันแล้วเอาหน้ามาชนกันก็มีแก2คนนี่แหละขอเห็นกันแบบจะๆหน่อยได้มั้ยว่าวิธีการโน้ตทัชชิ่งเนี่ยครับไม่มีใครอยากเห็นหรอกมั้งอ้าวตายแล้วเหล่าบานาน่าอยากเห็นเหมือนกันสักนิดนึงนะสักนิดนึงนะโอเค1 2 3ผมยังไม่เข้าใจวิธีการไหนพัดลองดูหน่อยได้มั้ยฮะเดี๋ยวนะทำไมทำหน้าเสียงกันนะพี่พัดเดี๋ยวเมื่อกี้นี่หนูจะอ้วกออกมาแป๊บนึงแกนึกว่าฉันใช้ขี้แปรงฟันหรือไงไม่เห็นจะต้องหน้ารังเกียจขนาดนั้นเลยรักค่ะรักมาถึงตรงนี้ครับพันครับ คนที่รักเจมรวมตัวกันมากมายอย่างเป็นประวัติศาสตร์คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับผู้ชายคนนี้แล้วก็มีส่วนทำให้เขาประสบความสำเร็จขึ้นอีกอวยพรน้องชายคนนี้หน่อยครับดีใจกับน้องมากๆนะคะแล้วก็อยากให้น้องมีกำลังใจสู้กับงานทุกๆอย่างกันละกันแล้วก็พี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณครับพันวรกาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยไม่เคยพูดซึ้งขนาดนี้มาก่อนน้ำตาจะไหลเห็นฉากโน้ตทัชชิ่งมะครับงานนี้จัดเพื่อนเหล่าบานาน่าอยากให้เราบานาน่าได้โน้ตทัชชิ่งกับไอ้อิดบ้างโอ้โหสุดผมเอาเรื่องนี้ไปปรึกษา AIS ครับ AIS บอกเห็นดีเห็นงามเลย AIS ก็เลยจัดเล่นเกมด้านหน้างานเพื่อหาใครสักคนที่มีโอกาสขึ้นมาโน้ตทัชชิ่งกับเจมจิเราได้ผู้โชคดีมาแล้วขอรายชื่อนะครับจากการเล่นเกมหน้างานนะโอเคอยู่ในมือผม11คนคนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาด้วยนะครับทั้ง11คนปรบมือต้อนรับนะครับผู้โชคดีจาก AIS ครับขึ้นมาแล้วครับเซตนี้เป็นเซตที่น่ารักสมวัยสุดๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนอยู่กับเราแล้วโอ้โหท่านนี้เป็นเหล่าบานาน่านะฮะนี่ต้องมาทั้งเครือเลยทีเดียวลองคิดสภาพเวลาโน้ตทัชชิ่งกับไอ้ตัวนี้
ผมคงฟินน่าดูครับต่างฝ่ายจะต่างรู้สึกผิดกันขนาดไหนวิธีการก็คือใน11คนนี้นะฮะเช็คโทรศัพท์ว่าแบตเตอรี่คุณเต็มดีแล้วก็สัญญาณ AAS พร้อมนะฮะเราจะจับฉลาก1ใน11เบอร์แล้วให้ไออิดของเราเนี่ยแหละโทรติดเบอร์ใครคนนั้นออกวันโน้ตทัชชิ่งกับเจมจิทันทีฟินแล้ววันนี้ได้มาแล้วเอาละได้มา1เบอร์แล้วนะฮะทายไหมว่าคนไหนถ้าติดเบอร์ไอ้นี่แล้วก็ใจสลายกันทั้งงานโทรแล้วครับดูโทรศัพท์เลยนะฮะติดที่ใครคุณคือผู้โชคดีรับสายก่อนคุยก่อนฮัลโหลสวัสดีครับอาจจะเป็นผัวเราโทรมาตามรับก่อนอาจจะไม่ใช่ฮัลโหลครับไหนคุยฮัลโหลเป็นไงบ้างครับใช่ไหมโอเคใช่นะเอาล่ะและนี่ก็คือคุณชนลดาจันทนะนะครับขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงมาชื่อคุณอะไรนะครับกิฟครับก่อนที่กิฟจะโน้ตทัชชิ่งเรามีอุปกรณ์เสริมจะมาโน้ตทัชชิ่งกันเพียวๆไม่ได้ไม่มันมันต้องมีการใส่อุปกรณ์เสริมมาดิหมายเลขหนึ่งอันนี้คือแผ่นโน้ตแผ่นแปะจมูกดึงสิวโอเคถ้าจับฉลากได้หมายเลขหนึ่งกิฟจะต้องติดแผ่นโน้ตแผ่นแล้วโน้ตทัชชิ่งหมายเลขหนึ่งนะมันแต่ถ้าในกรณีที่จับได้หมายเลขสองกิฟต้องใส่หน้ากากและโน้ตทัชชิ่งมานะแต่ถ้ากิฟโชคดีสุดๆจับได้เบอร์สามกิฟจะได้ใส่หมวกกันน็อกและโน้ตทัชชิ่งบรรยากาศเหมือนมีผัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เอาหมวกกันน็อกนะโอเคเอามานี่นะฮะอยู่ในมือผมแล้วนะฮะหมายเลขอะไรเชื่อป่ะเจมครับทุกคนลุ้นให้ได้หมายเลข3ทั้งงานเลยว่ะหมายเลขโอ้โหโชคดีจังเลยหมายเลข3สบายละขอซาวคลื่นเคลงแบบเมื่อกี้หน่อยระหว่างใส่บักน็อกมิวสิกมาโหดมากโอ้มาเนี่ยเล็กๆโอครับเอาล่ะถือว่าห่างกัน2นิ้วมีกระจกใสๆเป็นประสบการณ์สุดพิเศษของคุณน่ะ1 2 3และนี่ครับสุดยอดผู้โชคดีจาก AS ครับคุณกิฟต์ครับเจมไปส่งเธอมาเชิญครับระหว่างที่เจมไปส่งเธอโอเครู้สึกเหมือนกันไหมว่าเวทีกับบานาน่าเนี่ยโคตรไกลเลยนะลองลงไปเซอร์เวย์หาที่ให้เจมลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วถ้าเกิดให้เจมเดินมาตรงนี้ดีไหมแวะตรงนี้ก่อนได้ไหมเปิดตรงนี้นะโอเคหุยคุณออนนภาพระเจ้าช่วยคุณเป็นบานาน่าเหมือนกันคุณก็เป็นกล้วยหักมุกที่ไหม้ไฟเหี่ยวห้อย